พี่ๆม .5 นะคะที่แบบว่าค่อนข้างจะป๊อปมากในโรงเรียนเรานะคะพี่พลอยกับพี่แพลวนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ถามก่อนว่าความรู้สึกของงานเทศกาลคริสต์มาสแฟร์ที่ผ่านมาทั้ง2วันเป็นไงบ้างคะก็สนุกสนานมากเลยค่ะเกมเยอะดีอาหารก็อร่อยสนุกค่ะเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยโอเคมาเดี๋ยวมาพี่จันมินขอสัมภาษณ์นิดนึงหูสูงมากย่อย่อนิดนึงได้ไหมย่อนิดนึงโอเคเป็นไงบ้างเทศกาลวันนี้ผ่านมา2วันแล้วความรู้สึกไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องทั้งวันอยู่ในห้องทั้งคืนขายดีก็เงี้ยช่วยเพื่อนจัดซูมสนุกค่ะสนุกมากสนุกมากค่ะสนุกค่ะสนุกไปสนุกก็ดีค่ะของงาน Christmas Fair 2014นะคะที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ของเราก็บรรยากาศก็อบอุ่นมากๆนะคะพี่ๆศิษย์เก่าที่กลับมาเนี่ยก็ยังบอกอยู่เลยว่าถึงแม้ว่าบรรยากาศโรงเรียนจะเปลี่ยนไปแต่ว่าความรู้สึกความอบอุ่นเนี่ยก็ยังมีให้กันอยู่เสมอแล้วก็เห็นน้องๆเนี่ยสุขสันต์เฮฮากันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเป็นเทศกาลของการแบ่งปันนะใช่ไหมคะแล้วก็เทศกาลของความสุขความสนุกกันนะคะนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่เราจะมีความสุขด้วยกันทั้งหมดในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะหลังจากที่งานจบไปแล้วงานคริสต์มาสนะคะเทศกาลต่อไปคือวันศุกร์นี้ค่ะจะมีงานกีฬาสีของโรงเรียนค่ะใช่แล้วค่ะเป็นกีฬาสีเทิดพระเกียรติด้วยนะคะปีนี้สำคัญมากๆเลยอย่าลืมนะคะทุกคนใส่เสื้อสีชมพูด้วยนะคะปีนี้ก็เป็นงานที่แบบว่าให้เราแสดงถึงความแบบว่าเขาเรียกนะความสมัครสมาธิค่ะแล้วก็ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมีความสามัคคีช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกีฬาหรือว่าการเชียร์นะคะใช่แล้วค่ะแหมจะช่วงเวลาของความสุขเนาะมันหมดไปแล้วมันหมดเร็วตลอดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าช่วงเวลาของความสุขแบบนี้จะหมดลงไปแล้วแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจดจำช่วงเวลาดีๆเหล่านี้เอาไว้นะคะตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วด้วยโอเคค่ะไง